อ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูเกี่ยวกับความเก่งนะคะของแรงค์ไทยว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่ะเราจะมาดูท็อปกอเลียดกันว่าแบบใครเล่นสไตล์ไหนประมาณไหนนะจ๊ะเราก็จะมาส่องคนเก่งกันดีกว่าอ่ะเราขอตั้งช่วงนี้ว่าส่องคนเก่ง ROV นี่เลยอ่ะคนแรกเดี๋ยวพี่หญิงจะพาไปดู99ดาวติดกอเลียดอุ้ยโคตรเก่งเลยนะ99ดาวเนี่ยอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยคนแรกนะจ๊ะว้ายเล่น9 194วินเลท100ฮีโร่มี14ตัวสกินมี7ประวัติโอเคประวัติทุกอย่างดูไม่ได้นะคะต้องบอกเลยว่าเก่งมากเกิดมาทั้งชีวิตพี่หญิงก็คือไม่เคยมีใครเห็นแบบใครเก่งขนาดนี้นะเขาคือยอดเยี่ยมเลยนะ194ตาวินเลท100อ่ะคนถัดไปดีกว่าค่ะเลเวล16ด้วยนะอ่ะคนต่อไปเอ้ยคนที่3ดีกว่าเอ้ยทำไมรูปโปรไฟล์เหมือนกันน้องงงเหมือนกันอ่ะส่องคนที่3กันดีกว่าโว้คนที่3เนี่ยเล่น193ตาวินเลท100เปอร์ฮีโร่มี15สกินมี7เก่งมากๆอ่ะคือผู้หญิงไม่เคยเห็นใครเก่งแบบขนาดนี้มาก่อนนะอ่ะประวัติเปิดไม่ได้นะคะเยี่ยมเวรี่กู๊ดอ่ะต่อไปเป็นคนอันดับที่4นะคะขอดูหน่อยนะคะปึ๊บโอ้ my god เก่งเหมือนกันดูดิ238ติดกอเลียธีโร่36แม้อะไรจะเก่งขนาดนั้นแต่ว่าวินตกนะเนี่ยวินไม่ 100% เหลือ 99.6 ก็ถือว่าวินตกไปคนนี้ก็ถือว่าอ่ะให้เก่งลองๆแล้วกันอ่ะคนถัดไปดีกว่าหาใครดีนะอุ๊ยส่องคนนี้ดีกว่าเอ้ยคนที่6น่าส่องปะจะส่องคนที่6อ่ะขอส่องหน่อยนะคะโอเคคนนี้ก็ถือว่าเก่งอยู่นะแม่เล่นทั้งหมด386ตาอัจฉริยะ94ติดกอเลียดอุ๊ยแบบทำไมแรงค์ไทยมีแต่คนเก่งๆเลยเนาะจริงแบบถ้าเอาคนพวกนี้ไปลงโปลีกนะหญิงว่าชนะระดับโลกไม่ยากเพราะว่าอัตราชนะ100อ่ะมันแบบ90 100หญิงว่ามันไม่มีใครทำได้นะอ่ะถัดมาอันดับที่7อู้183อัตราชนะ100เนี่ยคุณนี่เอาไปโปลีกได้เลยนะเนี่ยเก่งเวอร์แม่จริงถ้าเอาไปแข่งนะคนพวกนี้อ่ะโคตรเก่งอ่ะพี่หญิงแบบเอาไประดับโลกได้เลยนะอ่ะหาไปเรื่อยๆอุ๊ยทำไมรูปโปรไฟล์คนนี้เหมือนกันอีกละเดี๋ยวขอดูก่อนอุ๊ยคนนี้ก็อัตราชนะ100โอ้โหโคตรเก่งเลยเล่นทั้งหมด377ตาเองดูดิดูประวัติไม่ได้ไม่เป็นไรฮีโร่มีแค่23ตัวเองนะถ้าสมมุติเราแบนฝั่งละ5ฝั่งละ5ฮีโร่ก็จะเหลือน้อยถือว่าเก่งอ่ะเนี่ยฮะไปเรื่อยๆดีกว่าถ้าเลเวลใครอันนี้ขอดูหน่อยนะคะอันนี้ใครเอ่ยอุ๊ยอันนี้ก็ถือว่าเก่งนะ410ตาแต่ว่าวินไม่สวยอ่ะวิน80เองอ่ะอ๋อก็ถือว่ายังเก่งๆละกันอ่ะถัดไปดีกว่าอุ๊ยเลเวล18คนนี้ขอดูดีกว่าว้าวเล่น181ตาวิน100คนนี้ก็เก่งเวิร์มโอเคปิดประวัติยกดาวไม่น่าพี่หญิงไม่ขอพูดนะคะว่าเขาได้ยกดาวหรือเปล่าเพราะว่าเผื่อบางคนอ่ะเขากดฝีมือขึ้นมาจริงๆเนาะอ่ะจะไม่ขอทาบทามนะคะให้ทุกคนดูกันเอาเองอ่ะคนต่อมาคนนี้ดีกว่าเอ้ยคนนี้ก็ถือว่าเก่งนะแต่วินไม่100อ่ะคนนี้356วิน82ก็ถือว่าให้เก่งนะเพราะว่าถ้าติดท็อป100คือของไทยเนี่ยคือเก่งแน่นอนแหละคนนี้27เลเวล27ขอดูหน่อยโอเคคนนี้ก็ถือว่าเก่งกลางๆแล้วกันเพราะว่าวิน85ไงไม่วิน100เหมือนเขาอะถือว่าตัวเองเก่งกลางๆนะเฮ้ยเปิดประวัติอยู่นี่อ่ะในขอดูประวัติหน่อยประวัติก็ไม่มีอะไรนะเขาก็เล่นปกตินะทุกคนเนี่ยเขาเปิดประวัติโชว์เลยคนนี้อะคนนี้น่าจะกดเองอะคนนี้เก่งจริงพี่หญิงรู้เลย11.22 12.48 ไม่ใช่6นาทีคนนี้น่ะเก่งจริงคนนี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงหาไปดีกว่าเผื่อใครมีพิรุธอีกหน้าเลเวลน้อยๆอุ๊ยขึ้นชื่อว่า BN เนี่ยเราต้องดูนะแม่ขอดูหน่อยโอเคน่าจะไม่ใช่หรอก
เลเวลน้อยๆมีใครบ้างอีกอุ๊ยเลเวล29ขึ้นก่อนเรียกขอดูหน่อยอุ๊ยคนนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคนนี้ก็ถือว่าเก่งนะคะเล่น663ตาอัตราชนะ76โอเคถือว่าเก่งค่ะแต่ว่าระดับปานกลางนะเพราะว่าไม่วิน100อ่ะมีใครมีพิรุธอีกยิงขอดูหน่อยนี่ไงเลเวล24ยิงต้องกดเข้าดูเลยคนที่เลเวลน้อยๆเนี่ยโอ้โหแม่ถือว่าเก่งเนี่ยคนเก่งเขาอยู่นี่ค่ะเล่น168อัตราชนะ100เปิดเยี่ยมคนนี้ถือว่าเก่งค่ะใช้ได้เลยเราต้องหาคนที่เลเวลน้อยๆนะน่าจะมีพี่รูดนะอยู่มาอุ๊ย25นี่ไงอันดับ48ยิงขอดูหน่อยนะคะโอ้คนนี้ก็เก่งอ่ะเล่น229ตาวิน100อุ๊ยโคตรเก่งเนี่ยเนี่ยคนนี้เยี่ยมเลยเอาไปโปลีกได้เลยนะเนี่ยมายิงหาไปดีกว่า25ไปแล้วใครใครยังมีใครอีกไหมอันนี้คืออีกตรวจดูคร่าวๆนะเล่นคร่าวๆเฉยๆนะอันนี้อ่ะโอ้โหแม่คนนี้ก็เก่งอ่ะจริงเล่น222ตาวิน100ฮีโร่24ตัว18สกินน่ะเก่งเวอร์ถ้าพวกวิน100เนี่ยคือพี่หญิงยอมรับว่าเก่งแล้วเพราะว่าเขาเก่งขั้นสูงสุดเลยอ่ะกว่าจะแบบวิน100นะทุกคนมันเล่นลำบากนะจริงแถมฮีโร่ก็น้อยด้วยไหนคนนี้ยิงขอดูหน่อยเลเวล28คนนี้เก่งปานกลางเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิน81ไม่วิน100ก็ถือว่าให้เก่งละกันค่ะตัวเองก็ฮีโร่27ตัวโอเคมีใครอีกไหมขอดูหน่อยนะคะ2อุ๊ยนี่ไงเลเวล24ชัวป๊าวิน100 230วิน100จริงด้วยคนนี้เก่งมากเลยค่ะฮีโร่18ฮีโร่โอเคเก่งเก่งจริงๆเดี๋ยวพี่หญิงต้องไปหานะใครที่วิน100พี่หญิงจะถือว่าให้เป็นระดับที่เก่งเลยนะใครที่วินไม่100ทำไม่ได้นะถือว่าไม่เก่งนี่คนนี้ล่ะโอเคคนนี้ก็วิน100อ่ะลิปอปดับ1ปังมากเลยอ่ะแม่วิน100คนนี้แบบไปป่าโปลิกได้เลยนะเนี่ยตัวตึงเลยวิน100อ่ะหาไปอีกดีกว่าอันนี้ล่ะอันนี้เวล29น่ะอันนี้เวล29น่าจะโอ้ยอันนี้เวล29 60ไม่อ่ะถือว่าเก่งปานกลางนะการเก่งปานกลางเพราะว่าวิน60เองอ่ะต้องเลเวลน้อยๆแล้วก็ไอ้นี่นะขอดูหน่อยอุ้ยคนนี้ก็วิน86เองอ่ะฮีโร่24ตัวก็ถือว่าเก่งอยู่แล้วกันเพราะว่าฮีโร่น้อยแต่ว่าไต่ระดับถึงกอลเลียสนะแถมวิน86อ่ะถือว่าเก่งเลยแม่หาไปเรื่อยๆคนนี้ล่ะคนนี้วิน81เล่น247อ่ะเราให้เก่งปานกลางนะคนที่วิน80นะอ่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็สิมีประมาณนี้แหละพี่อิงพามาส่องแบบกอลเลียสของประเทศไทยเฉยๆหรอกค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างตึงหรือไม่ตึงคะแต่ของไทยเก่งนะวิน100กันแบบเกือบทุกคนเลยนะแบบติดกอลเลียสแบบวินเขาเรียกอะไรล่ะอะไรนะที่ว่าพี่อิงว่าอ๋อฮีโร่น้อยแต่ว่าวิน100อ่ะก็ถือว่าเป็นความเก่งของแรงไทยละกันค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ละเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันได้จ้า